สวัสดีครับหมอยิ่งนะครับวันนี้นะครับหมอมีเรื่องราวของคนไข้ที่ประทับใจสุดๆเลยนะครับว่าคุณยายนะครับวัย72ปีเนาะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับหลังผ่าเนี่ยก็มีปัญหาว่าเริ่มมีเจ็บๆปวดๆนะครับทําให้งอเข่าไม่ค่อยได้นะครับคุณยายก็เลยมีการต้องเดินนะครับขาล่าขากระเพกเนี่ยอยู่หลายปีเลยทีนี้ปัญหาก็คือว่าเริ่มมีการงอเข่าไม่ได้ยึดเข่าเนี่ยติดใน5ตรงนะครับอยู่ประมาณ5ปีนะครับก็ไปหารักษามาหลายที่เนาะแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการผ่าตัดนะครับจนมาเจอกับหมอนะครับก็เลยได้มีโอกาสนะครับที่จะดูแลรักษาคุณยายนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมเรื่องราวของคุณยายไปแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าที่ตอนนั้นพาไปเมื่อ10ปีที่แล้วมันไปจะได้ห้องตอนนั้นแม่พาไปไอ้ประมาณ3เดือนเนี่ยมันจะปวดจ้ะเริ่มปวดแล้วแม่นะปวดกะถ้ามาหาหมอมันก็ฉีดยาเอายาไปกินมันก็หายก็อยู่มาได้นะประมาณสัก 2-3 เดือนมันก็ปวดทั้งนั้นน่ะโอเคเริ่มปวดใหม่มันจะปวดตลอดแล้วตอนนั้นมันเริ่มงอมาได้มั้ยได้เริ่มมันก็หยุดแต่น้อยอ่ะเจ้าครับหยุดแต่น้อยแต่น้อยบ่ค่อยงอบ่ค่อยได้อีกเนาะก็ไม่อยู่มาได้ปีกว่าครับคุณหมอเพิ่นก็ว่าแม่ก็มางอเนาะมานอนใน10กว่าวันคือตอนนั้นคือมันงอบ่ค่อยลงละมันงอบ่ค่อยลงละเออบ่ค่อยได้เนาะเพิ่นเอามาฮักมางอมันหมดหัวเข่าโหเจ็บขนาดอืมตอนนั้นเนาะแล้วงอไปเข้าโรงพยาบาลตักกี่รอบที่ไปงอ3ครั้ง3ครั้งเนาะเจ้ามานอน3ครั้งก็คือหลังพาประมาณปีนึงงอ3ครั้งเจ้าแต่มันก็ยังงอบ่ค่อยได้จ้ะมันก็งอบ่ได้จ้ะแล้วมันตีมันเหยียดตรงเลยที่งอบ่ได้ตั้งแต่มันได้ละกี่ปีละประมาณ4-5 ปีนะเจ้า4-5 ปีเนาะโอเคแล้วก็เลยเข่าก็เลยเหยียดตรงมากว่า5ปีเจ้าโอเคแล้วก็ไปเวลาผ่านมา5ปีเนาะครับมา5ปีก็ยังเสาะหาอยู่สอบที่จะแก้ไขนั่นแหละแล้วก็มาไปโรงพยาบาลหมอพะเยาแห่งหมอพะเยาแห่งครับหมอพะเยาเพิ่นว่าแหมทําบ่ได้ละนี่ครับเส้นเลือดใหญ่มันจะอยู่ตรงนี้มาเดียว2ข้างนี่พอของแม่นี่มันเกาะกันหมดครับอันตรายกระท่อยุ่มกันนะจ้ะดึงปัญญาเฮือบ่ได้จะได้ก็มาโอ้ก็หมอตะวันแหมอ่ะหมอแม่ไคยะแต่งอบ่ได้นี่นะมันลางอันนี้คุณหมอเพิ่นว่าเพิ่นทําเฮือบ่ได้ผมจะส่งแม่ไปหาหมอเก่งๆหน่อเพิ่นเก่งเพิ่นไปเรียนมาตลอดก็บ่เจอฮู้จักว่าเพิ่นส่งมาหาไผเจ้าอีหนอเจ้าถ้าว่าเพิ่นแก้ขึ้นได้เจ้าจะทําโอ้เพิ่นจะเนี่ยก็เต้าที่ได้หนังสือมาแล้วมาว่าคุณหมอดีใจนี่ก็นี่แหละนี่แหละมันจะฮู้เป็นคุณหมอครับส่งไปหาหมอคนได้บ่ฮู้เจ้าดีใจขนาดในเคสของคุณแม่นะครับเราได้ทำการผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียมที่มีการติดอยู่ใน5เหยียดนะครับเมื่อผ่าตัดเข้าไปแล้วนะครับเราพบว่ามีเนื้อเยื่อแล้วก็กระดูกเนี่ยงอกมาพอกอยู่เต็มข้อเข่าเลยนะครับทำให้เข่าเนี่ยไม่สามารถที่จะงอได้เลยเราก็เลยทำการเลาะนะครับพวกของกระดูกส่วนเกินแล้วก็ทำการผ่าตัดนะครับแก้ไขโดยการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้ใหม่เลยนะครับเพื่อให้คุณแม่เนี่ยสามารถที่จะกลับมางอเข่าได้อีกครั้งนึงครับเลยเจ้าโอเคครับนี่หลังผ่าตัดนะครับเหยียดตรงนะนี่งอได้นะครับงอได้ประมาณ90องศาก็จะดีนะนะครับโอเคปีเนาะที่ออกได้เนาะโอเคก็ตอนนั้นก็เดินลากขาอยู่ลากขาอยู่นะครับตอนนี้ก็พาตอนนี้หลังผ่าตัดมาสัก3วันใช่มั้ย3วันแล้วเนาะโอเคตอนนี้งอได้แล้วงอได้แล้วอ้าวได้โชว์แม่โชว์หน่อยแล้วโอ้ยงอเข่าแม่งอเข่าเลยดีสวยนะอายุขาดีงอเข่าครับได้หมดแล้วนะดีใจมั้ยดีใจยังกับทุงวันที่1กันเดี๋ยวอีกนึงนะนี่ใจขนาดที่จะคอใหม่ได้เดินสบายสะดวกสบายสบายนะแม่เนาะกูเตี่ยก็เดินไปไหนไปตับต่ําใช้มหินแม่ยังโหเจ็บก่อนพอเดินขามันลากเนาะงอบ่ได้เนาะงอบ่ได้ตอนนี้เดินได้แล้วสบายแล้วสบายแต่ดีละโอ้ยิ้มแฉ่งอยู่ความสุขเต็มบุญมาเต็มบุญมาเกิดมาเจอเลยดีเย็นดีแม่อ้าวจ้าจ้ายินดีแม่นะขอให้มีความสุขกับครอบใหม่นะจ้ะอ้าวอยู่แล้วนะสวัสดีครับดีแล้วนะโอเค
กันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของคุณยายนะครับเคสนี้ก็เป็นเคสที่หมอภูมิใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเคสที่ประทับใจมากๆเนาะเพราะว่าเวลาไปดูคุณยายเนี่ยยิ้มคุณยายหลังผ่าตัดเนี่ยแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วยเนาะสำหรับท่านใดนะครับที่มีญาตินะครับหรือคนรู้จักนะครับที่มีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับของข้อเข่าเทียมเนาะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดนะครับหรือว่าเวลามีปัญหาเรื่องการเดินการเหยียดงอเข่านะครับก็สามารถที่จะแนะนำนะครับให้มาหาหมอได้นะครับโดยหมอนั้นได้เรียนต่อนะครับเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญนะครับในการผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียมหรือข้อสะโพกเทียมที่มีปัญหานะครับรบกวนนะครับส่งต่อคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับให้เขาดูเนาะ